สอนเข้ามาจากด้านหลังจังหวะจะแย่เท้าอันนบชัยพัฒน์ลงมาสดๆเลยนะครับตัวสำรองโอ้โหนี่ก็เป็นจังหวะเล่นครั้งแรกของเจ้าตัวเลยครับไปสะท้าไปเสียไปด้านหลังแล้วก็เจอใบเหลืองหน้าของเกมไปด้วยครับตลอดเกมซึ่งจะมีใบเหลืองนี่แหละครับครับลุ้นประตูที่7ของเลโดนล่าแล้วก็ทำสถิติยิงประตูทุกเกมที่ลงเล่นด้วยครับครับเดียวกับผู้รักษาครับเลโดซ้ายลงไม่เหลือครับยิงไปทางซ้ายหนึ่งของตัวนะครับในขณะที่ผู้รักษาขยับตัวไปทางออกนำ 1-0 ครับสิงห์เข้าเรือ FC แล้วประตูนาทีที่45บวกหนึ่งครับคนเจ็บนาทีแรกตัวเขาบอกเลยครับการที่ปีที่แล้วเล่นในระดับกว่าปีนี้ขึ้นมาเล่นในระดับโตโยต้าไทยคนนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาในการปรับตัวเลยคิดว่ามันไม่ต่างเท่าไหร่แล้วก็โชว์ให้เห็นเล่นนัดที่5ของฤดูกาลครับและยิงประตูที่7ของตัวเองเฉพาะในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับจริงแล้วก่อนหน้านี้ก็มียิงประตูได้ในฟุตบอลชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น